สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวกีฬาครับ NBT วันนี้อยู่กับนัทและตูนนะครับเราไปเริ่มกันที่สนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกนะฮะนี่คือปทุมธานี Secret World Championship 2023ครับรายการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เงินรางวัลรวม11ล้านบาทแข่งที่ธรรมศาสตร์ Convention Center ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มครับใช้ระบบ5ใน9เฟรมและคู่ไฮไลท์ที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้นะฮะเริ่มไปตอน 18:30 ครับก็คือแมตช์ที่2ของกลุ่ม H นะครับซึ่งตอนนี้รอนนี่โอซิลเวนกำลังแข่งกับต๋องสิทธิ์ฉ่อยของเราอยู่ก่อนหน้านี้ครับรอนนี่โอซิลเวนมือ1ของโลกชาวอังกฤษแข่งแมตช์แรกชนะจิมมี่โรเบอร์สันซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติมือ26ของโลกมา5-3เฟรมแล้วก็ไปเจอกับสแตนมูดี้วัย16ปีเท่านั้นนะฮะดาวรุ่งชาวอังกฤษครับเจ้าของแชมป์เยาวชนโลกคนล่าสุดซึ่งคนนี้แพ้ต๋องสิทธิ์ฉ่อยมา4-5เฟรมและสุดท้ายพอการเจอกันครั้งนี้รอนนี่ยังร้อนแรงครับนำ3-0เฟรมก่อนที่เจ้าหนูสแตนมูดี้จะไล่มา1-3เฟรมแล้วก็ความเก่าก็เอาชนะได้ครับรอนนี่ปิดเกมชนะไป5-1เฟรมนะครับชนะ2แมตช์รวดก็การันตีเข้ารอบ2ชัวร์แล้วและอีกคู่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยก็ชนะจิมมี่โรเบอร์สันมา5-3เฟรมโดย2คนนี้รอนนี่แล้วก็พี่ต๋องของเรากอดคอกันเข้ารอบ2แล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะฮะอย่างที่บอกเริ่มเมื่อตอน 18:30 ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นทางด้านของรอนนี่โอซูลิแวนนะครับที่นำอยู่3-1เฟรมนะครับแล้วก็นี่เป็นจังหวะที่พี่ต๋องนี่ออกมาต้องใช้คำว่าตบอยู่ตอนนี้ นะครับกำลังเปลี่ยนไม้ไปที่รอนนี่โอซูลิแวนละนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มดีแมตช์สุดท้ายนะครับจัดพรัมมือ5ของโลกจากอังกฤษครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ชนะมา2แมตช์นะครับเข้ารอบแน่นอนแล้วเจอกับหมาหลงไห่จากจีนซึ่งที่เห็นอยู่นี้หมาหลงไห่เนี่ยชนะ1แพ้1นะครับปรากฏว่าสูสีครับเสมอกัน4เฟรมเท่ากันต้องตัดสินที่เฟรมสุดท้ายแล้วก็เป็นจัดพรัมปิดเกมเอาชนะไป5-4เฟรมก็ชนะ3แมตช์รวดเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มดีในขณะที่อีกหนึ่งคู่นะครับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรก็แพ้ให้กับริกกี้วอลเดนจากอังกฤษไป4-5เฟรมกลุ่มนี้เนี่ยจัดพรัมเข้ารอบเป็นที่1นะครับริกกี้วอลเดนเข้ารอบเป็นที่2ส่วนในกลุ่มนี้เนี่ยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรนี่แพ้รวด3แมตช์เลยครับ